บาปมาเมื่อลุ้นบุญมาเมื่อล่ากรรมเหยป่ามาเมื่อซ้อยญาติพริกขี้หนูเปาะกับพริกน้อยมันหากมาฮ้อนทีลูนโบราณว่าไว้ตกก่อนเป็นขุนพ่องตกทีลูนกลายเป็นขี้ข้าการทำการสังตีบ่อได้หน้าอย่าฟังตุ่มลาขว้างละฮื้อแปลงใจหนิมขันติมานะอดก้อยสร้างทำไปถึงภัยบะหูเฮาหูแก่ใจผลตี้ออกไปเหมือนคำหล่อเบ้าเหมือนคำหล่อเบ้าไข่เฮียนไข่หู้ไข่อู้ไข่เขียนมันห้ำมันเฮียนวิชาเอกอ้างฮื้อใจปัญญาฟันฝ่าสันสร้างหากินตามต่างมนุษย์บะโกงไผกินผิดศีลพระพุทธสุดจริตสู้จีวีถึงจักยากไรหันในศักดิ์ศรีหวังผลความดีสืบโลกไปหน้าสืบโลกไปหน้าอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดีกับญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายแถมครั้งหนึ่งมาปะกันในชั่วโมงที่สองรายการเสียงธรรมแสงอรุณประจำวันพฤหัสบดีที่24เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ขณะนี้เวลา6:09 นรายการเสียงธรรมแสงอรุณนี้ดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากต่างเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการวันพวกจะเอาเรื่องราวของมคมานพที่แปลงขั้นใดจวนคนมาทำงานสาธารณประโยชน์เรื่องราวของมคมานพจะเป็นอย่างใดจะนำมาเล่าสู่ญาติโยมทั้งหลายในวันพวกเนาะวันพวกเวลา17:00 นเนอะก็ก้อยฟังกันสำหรับเจ้านี้ก็ติดตามรับฟังธรรมะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังช่วงแรกไปแล้วอารมภาพก็พิจารณาตะกี้ว่าจะอู้เรื่องราวในตอนสองก็มาอินดูหมู่ที่เพิ่นบ่ได้ฟังสถานีเพิ่นตัดสัญญาณไป18:00อินดูเพิ่นเหมือนกันจะได้ก็ก้อยทยอยเอาไปอู้เนาะที่จริงเปิ้นก็สนใจอยากฟังใครเฮอญาติโยมเขาได้ยินได้ฟังเหมือนกันเอ้าบ่เป็นหยังก็ก้อยเอามาเล่าวันต่อไปช่วงที่2นี้จะนำเรื่องราวชาดกยกมาอู้ให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเรื่องราวของเศรษฐีเศรษฐีมีทรัพย์แต่ว่าบ่มีญาติทรัพย์ทั้งหลายก็ถูกขนเข้าคลังหลวงไปเลยเศรษฐีผู้นี้มีชื่อว่าอปุตตกะเศรษฐีมีอยู่สองตอนนะพอเวลาแล้วก็คงจะได้ช่วงละตอนละตอนถ้าว่าญาติโยมทั้งหลายคงจบอยู่มาพอแล้วนะพอเนื้อหานี้น่าจะจบอยู่เอาเล่าเลยเพื่อเบื้องหื้อเป็นการได้เสียเวลา18:12คนที่ไปวัดกับปิ๊กมาก็มาทวนแห่งกรรมเนาะถ้ามีเฟซบุ๊กถ้ามียูทูบก็มาทวนฟังเอาคนเดียวแต่ถ้าคนที่ฟังสดได้ก็ฟังบัดเดี๋ยวนี้ฟังวิทยุโดยเข้ามาในเฟซบุ๊กโดยก็ติดตามฟังได้ญาติโยมท่านทั้งหลายเศรษฐีมีทรัพย์แต่ว่าไร้ญาติทรัพย์ทั้งหลายถูกขนเข้าคลังหลวงเรื่องราวเป็นอย่างไรก็ลองฟังกันไปดังต่อไปนี้ครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระองค์เสด็จเข้าไปประทับ
เข้าเฝ้าพุทธเจ้าตั้งแต่เจ้าหัววันพระเจ้าประเสนที่ก็สนเปิ้นกะประทับนั่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเจริญเถิดมหาบพิตรพระองค์เสด็จมาจากไหนพระเจ้าประเสนที่ก็สนก็ตอบว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญขหบดีผู้เป็นเศรษฐีเจ้าสาวัตถีคนหนึ่งเสียชีวิตเศรษฐีบ่มีบุตรในการที่จะรับมรดกข้าพระองค์ก็เลยอำนวยการให้เจ้าหน้าที่ได้ไปขนทรัพย์สินของเศรษฐีเข้าพระคลังหลวงเฉพาะเงินอย่างเดียวเนี่ยจำนวนถึง8ล้านกหปณะส่วนเครื่องเงินอื่นๆนี่บ่ต้องอู้ถึงหน้าแปลกพระพุทธเจ้าข้าตอนที่ขหบดีผู้นี้มีชีวิตอยู่เขาบริโภคแต่ข้าวสุกที่หุงจากปลายข้าวคําว่าข้าวสุกที่หุงจากปลายข้าวนั่นคือข้าวเปลี่ยนนะกินกับน้ำผักดองก็แสดงว่าเป็นคนตรณีเศรษฐีคนนี้นี่ชอบนุ่งห่มผ้าเนื้อหยาบผ้าปุดขาดลุ่งลิ่งแล้วก็ยานพาหนะก็ใจกระลดเก่าๆนะแล้วก็ใจใบไม้เอามาแปลงหลังคาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพระองค์เปิ้นก็แสดงลักษณะของอสัตบุรุษโดยพอที่วิธีการใจทราบว่าโอ้มหาบพิตรเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นอสัตบุรุษได้โภคะคือว่ามีทรัพย์ต่างๆมากมายแล้วพระองค์ได้ตรัสห้องผู้มีทรัพย์แต่บ่ฮู้จักวิธีใจสอยพระองค์ทรงตรัสว่าเป็นอสัตบุรุษคนที่ใจบ่ได้คนใจบ่ได้นี่มีอย่างใดศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายมีถึงหมดถึงมวลก็6ประการ6ข้อ1บ่ทำตนให้มีความสุขสำราญไปที่ไหนก็แปลงหน้าหมองโรยแต่แปลงหน้าหมองเศร้าหมองอยู่คนเดียวบ่มีเพื่อนบ่มีฝูงบ่มีเจ้าหมู่ไปที่ไหนก็ไปหมองอยู่หั่นนี่2บ่เลี้ยงดูบิดามารดาให้ได้รับความสุข3บ่เลี้ยงดูลูกภรรยาให้ได้รับความสุข4บ่ทำให้ทาสกรรมกรได้รับความสุข5บ่ทำให้มิตรคนหู้จักกันผู้ร่วมกิจกรรมการงานกันเฮือได้รับความสุขและอันที่6สุดท้ายบัดตั้งทักษิณาอันมีผลในเบื้องบนคือบัดได้เฮือทานอันดีอันงามมีผลในภูมิที่สูงขึ้นไปอันดีงานงามเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สวรรค์เป็นเหตุให้ได้ไปเกิดบนสวรรค์ไม่ได้ทำเป็นวิบากนะศรัทธาญาติโยมพระองค์ได้ตรัสถึงข้อเสียถึง6อย่างอสัตบุรุษติบุหูจักวิธีใจทราบว่าโภคะเหล่านั้นของเขาที่บ่ได้ใจสวยด้วยชอบอย่างนี้เขาบ่ได้เลี้ยงดูตัวเองให้สุขสำราญพระราชาทั้งหลายก็รีบไปพ่องโดนโจรปนพ่องไฟไหม้พ่องน้ำปัดหายไปพ่องทายาททั้งหลายผู้บ่เป็นที่ฮักนำเอาไปพ่องเมื่อเป็นอย่างนี้โภคะเหล่านั้นที่บ่ได้ใจสอยด้วยจอบย่อมเสียเปล่าโดยเขาบ่ได้ใจสอยพุทธองค์ทรงตรัสอุปมาอสัตบุรุษมีทรัพย์แล้วบ่ใจสอยให้เกิดประโยชน์เปรียบเหมือนบ่อน้ำใสจืดตั้งอยู่ในถิ่นอมนุษย์บ่มีมนุษย์กล้าเข้าไปนำมาใจสอยก็เสียไปเปล่าๆมหาบพิตรในถิ่นของมนุษย์มีสระปกครณีอยู่มีน้ำใสสะอาดน้ำเย็นมีต้าน้ำสะอาดราบเรียบดีเป็นบ่อน้ำที่รื่นรมแต่บ่มีมนุษย์คนใดกล้าเข้าไปตักน้ำมาใช้มาดื่มมาอาบบ่มีมนุษย์คนใดกล้าไปตักมาอุปโภคบริโภค
เมื่อเป็นอย่างนี้น้ำในสระนั้นย่อมเสียเปล่าๆเสียไปบ่ได้โดยบ่มีการใจสอยฉันใดมหาบพิตรอสัตบุรุษได้โบคะแล้วบัดทำตนเฮ่อมีความสุขสำราญบัดตั้งศักดินาตาลเฮ่อผลในเบื้องบนเมื่อเป็นอย่างนี้โภคะเหล่านั้นเขาก็บ่ได้ใจสวยตามจอบย่อมเสียไปเปล่าๆพระองค์ทรงห้องผู้มีทรัพย์แล้วหูจักวิธีใจสวยว่าเป็นสัตบุรุษคือคนดีก็ตรงกันข้ามหกอย่างนั่นแหละมหาบพิตรส่วนสัตบุรุษมีโภคะมากแล้วหูจักใจจ่าย 1. ย่อมทำตนให้มีความสุขสำราญ 2. เลี้ยงดูพ่อแม่ 3. ดูแลบุตรภรรยาให้ได้รับความสุขสำราญ 4. หื้อทาสกรรมกรคนหับใจได้รับความสุขสำราญ 5. ทำให้มิตรผู้ร่วมงานได้รับความสุขสำราญและ 6. ตั้งทักษิณาอันมีผลในเบื้องบนมีผลอันดีมีผลอันเป็นสุขเพื่อเป็นไปในบนสวรรค์ไว้ในสมณพราหมณ์ทั้งหลายพระองค์ทรงตรัสถึงข้อดีของสัตบุรุษผู้หูจักใจวิธีในการใจทรัพย์ว่าโภคะเหล่านั้นของเขาที่ได้ใจสวยด้วยจอบอยู่อย่างนี้พระราชาทั้งหลายก็รีบไปบ่ได้โจรป้นเอาไปกับบ่ได้ไฟไหม้บ่ได้น้ำปัดบ่ได้ทายาททั้งหลายผู้บ่เป็นที่ฮักก็นำไปบ่ได้แน่เมื่อเป็นอย่างนี้โภคะเหล่านั้นใจสอยโดยจอบย่อมมีการใจสอยบ่เสียเปล่าพระองค์ตรัสอุปมาโดยตรงกันข้ามคือถ้าหูจักใจจ่ายอย่างดีก็เหมือนสระน้ำนะที่อยู่ใกล้หมู่บ้านบอกว่าคนว่าสัตว์ก็ล้วนได้รับประโยชน์มหาบพิตรในที่บ่ไกลจากหมู่บ้านนิคมมีสระปกครณีคือสระบัวมีน้ำใสสะอาดเย็นมีตาน้ำสะอาดราบเรียบดีเป็นบ่อน้ำที่น่ารื่นรมมีคนมาตักมากินมาใช้มาอาบเอาไปอุปโภคบริโภคต่างๆตามความต้องการเมื่อเป็นอย่างนี้โภคะเหล่านั้นของเขาย่อมมีการใจสอยบ่เสียไปเปล่าๆพระองค์ตรัสสรุปว่าน้ำในถิ่นของอมนุษย์ที่บ่มีการใจสอยย่อมเหือดแห้งชั้นใดทรัพย์ที่คนชั่วอสรุธได้แล้วตัวเองบ่ได้ใจย่อมฮือบ่ฮือคนอื่นใจแถมก็เสียเปล่าส่วนวินยูชนก็คือคนหู้ทั้งหลายผู้มีปัญญาเมื่อได้โภคะมาแล้วย่อมใจสอยประกอบกิจการงานการกุศลฮือตานตัวเองบริโภคเขาเป็นคนที่อาจหารเลี้ยงดูหมู่ญาติย่อมบ่ถูกติเตียนแล้วเข้าถึงแดนสุขสวรรค์นี่ศรัทธาญาติโยมครั้งอดีตการคฤหบดีผู้เป็นเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยย้อนหลังไปอาศัยอยู่ที่ในเมืองนะในบ้านของเขาก็มีทาสมีกรรมกรมีบริวารอยู่คนใจอยู่นักเศรษฐีคนนี้นี่มีนิสัยตรณีมนมนในจะฮึดานเหตุเตือกาละนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเปิ้นอาศัยอยู่ที่เขาคันธมาศแล้วเปิ้นจะเหาะมาที่ประตูเมืองเพื่อจะบิณฑบาตในเมืองเศรษฐีหันใส่พระปัจเจกพุทธเจ้ามายืนอยู่หน้าบ้านกูเจ้ากูเจ้าเศรษฐีนี่ก็บ่ได้เกิดความเลื่อมใสบ่กึดที่จะใส่บาตรจนถึงเจ้าวันหนึ่งพระเปเจกพุทธเจ้าเปิ่นก็เหาะมาโดยกำลังอภิญญาลงมาที่ประตูเมืองห่มจีวรเรียบร้อยถือบาตรเดินเข้ากรุงไปตามบ้านต่างๆโดยริยาบทหน้าเลื่อมใสแล้วพระเปเจกพุทธเจ้าก็
ไปยืนอยู่หน้าบ้านของเศรษฐีวันนี้เศรษฐีตื่นเจ้าเลยผู้เป็นภรรยาก็กำลังจัดอาหารอยู่ในครัวแล้วก็เอามาตั้งไว้ที่ซุ้มประตูหน้าบ้านเศรษฐีได้กินอาหารที่ภรรยารับประทานได้รับประทานอาหารที่ภรรยาเตรียมอย่างประณีตได้กินแล้วก็มาบ้วนเคี้ยวบ้วนฟันบ้วนปากไปซัดตาหันใส่พระมาบิณฑบาตพระปัจเจกพุทธเจ้าบิณฑบาตก็เกิดความคิดจะถวายทานขึ้นมาจะเลยเอิญบอกภรรยาว่าแม่เฮ้ยแม่มีอันยังจะใส่บาตรพ่องนี่อันยังที่มีอยู่ก็แม่เอาอันครัวไปใส่บาตรแก่สมณะตัวนี้ก็มอเศรษฐีสั่งแล้วก็ลุกเตียวออกไปนอกบ้านตัวเองไม่ได้ทำสั่งภรรยาให้ทำฝ่ายภรรยาเศรษฐีเมื่อได้รับคำสั่งจากสามีแล้วก็เกิดว่าโอ้เป็นมนเป็นดีฮะวันนี้ฝนถ้าจะตกอะป้อเศรษฐีมีใจใครใส่บัตรมนมาแล้วบ่ได้ยินเสียงสามีบอกฮึว่าเอาครัวไปใส่บัตรทั้งที่ตานนั่นเฮาสามารถทำได้ตลอดครอบครัวเฮาก็พร้อมตาลเนี่ยเขาทำได้ทุกวันก็ย่อมได้ฮือคนทั่วไปก็ได้สั่งฮือเขาถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ที่บ่มีราคะโทสะโมหะบ่มีกิเลสพระปัจเจกพุทธเจ้าปลงภาระแล้วหมดความยึดถือในตัณหาทิฏฐิป้อเศรษฐีสั่งอย่างอีเขาก็ควรจะบ่เอาของที่มันเลวมันซ้ำเลวซ้ำใส่เฮาบ่ควรจะเอาของที่ต่ำกว่าเฮากินใส่เฮาควรจะทำบุญด้วยอาหารธรรมดาบ่ได้เฮาควรจะทำอย่างดีพระเปิ้นอุตส่าห์มาโปรดถึงหน้าบ้านเฮาจะทำอย่างประณีตผู้เป็นภรรยาก็เดินไปที่ประตูบ้านไหว้พระปัจเจกพุทธเจ้าโดยเบญจางคประดิษฐ์แล้วก็หับบาทมาถือแล้วก็บอกว่านิมนต์ท่านไปนั่งในบ้านก่อนเนาะน่ะแล้วก็เอาข้าวสาลีหุงสุกใส่ในบาทพร้อมด้วยของเกี้ยวเป็นอาหารอย่างดีประณีตบรรจุจนเต็มบาทแล้วก็ปะพรมของหอมแล้วก็บรรจงถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าที่นั่งอยู่ผู้เป็นภรรยาเศรษฐีก็กราบอย่างงามดีพระปัจเจกพุทธเจ้าเปิ้นรับบาตรแล้วพระองค์เปิ้นก็ต้องการจะแบ่งบิณฑบาตนั้นให้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้ารูปอื่นเปิ้นยังบ่ฉันเตื้อเปิ้นก็อนุโมทนาลุกขึ้นถือบาตรเดินออกจากบ้านไปขณะนั้นเศรษฐีก็เตียวสวนทางเสร็จธุระเรียบร้อยแล้วหรอออกจากทางนอกมาแล้วก็สวนทางพอดีเศรษฐีก็ถามว่าอันข้าพเจ้าบอกให้ภรรยาถวายอาหารบิณฑบาตแก่ท่านท่านพระคุณเจ้าได้อาหารแล้วกะอีหรอพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ตรัสว่าโอ้อาตมาได้อาหารแล้วป้อเศรษฐีเศรษฐีก็ไปเง้อพอไปชะเง้อคอไปยื้อส่องนั่นแหละกำเมืองว่ายื้อส่องพอยื้อส่องพอในบาดปากก็ว่ากลิ่นอาหารโชยเข้าจมูกอันนี้มันอาหารอย่างดีลูกนี่เอาล่ะเข้าไปสู่บ้านเข้าไปในบ้านเศรษฐีก็ฮ้อนใจเสียดายของตาลเสียได้อาหารที่ภรรยาเอาใส่บาตรภรรยาได้ตานไปแล้วเกิดว่าโอ้อาหารนั่นเนี่ยเฮาเอาไปฮื้อทาสเอาไปฮื้อคนใจของเฮาดีกว่าเอามาฮื้อสมณะล้นเออนั่นว่าอย่างนี้เห็นบ่ตอนนั้นญาติโยมทั้งหลายพ่อแม่แล้วก็อ้ายบ่าวของเศรษฐีสิ้นกรรมไปเสียชีวิตไปทรัพย์สินของครอบครัว
็ตกเป็นมรดกเศรษฐีคนเดียวถึงหมดเลยต่อมาเศรษฐีคนนี้ก็เอาภรรยานำภรรยาของไอ้บ่าวมาเป็นภรรยาตัวเก่าแถมคนนะเธอก็มีลูกติดกับไอ้มาตัวคนหนึ่งวันหนึ่งละอ่อนน้อยผู้เป็นหลานแล้วก็เป็นลูกเลี้ยงของเศรษฐีเนี่ยได้รับการบอกเล่าว่าโอ้ตัวเจ้าเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องแล้วก็เป็นลูกของไอ้บ่าวเศรษฐีนี้ตัวเจ้ามีทรัพย์นักมีธาตุมุนีตาสีตาสาเต้าไดยานพาหนะเต้าอันตะอิคนก็บอกคือหมดนอออนนอนนี่ก็จำไว้แล้วก็ไปอู้เศรษฐีฟังเศรษฐีคนนี้ก็กึดชั่วกึดบดีอู้ง่ายๆขอโทษนะอันนี้เป็นลูกติดเมียนะศรัทธาญาติโยมตัวเศรษฐีเนี่ยก็บ่เจ๊ว่ามันจะดีนะเอาเมียอ้ายเบามาเป็นภรรยาตัวเองแล้วลูกที่ติดเมียอ้ายเบาคนทั้งหลายก็ว่าโอ้เศรษฐีนี่มีเงินนักเน้อมีทรัพย์นักเน้อเราอ่อนนี่ก็ดูอู้แบบไร้เดียงสาก็มาอู้กับเศรษฐีเพราะเศรษฐีมีเงินมีทรัพย์ต่ออันตะอี้ก็เศรษฐีนี่กึดบ่ดีนะโอ้บอกว่าเราอ่อนคนนี้ตอนอี้อู้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเฮาแก่เนี่ยมันอาจจะมาแบ่งมรดกของเฮาดีบ่ดีจะหวบเอามรดกของเฮาเฮาจะต้องฆ่ามันสักวันปล่อยไว้บ่ได้ละลูกติดเมียนี่ว่าอีวันหนึ่งเศรษฐีก็เอามีดไปตวยแล้วก็จวนละออนน้อยนี่ว่าอ่ะลูกเอ๋ล่ะวันนี้เฮาจะไปเอวแพะเอวปลากันน้อยเราอ่อนไล่เดียงสาบอกหูความเตียวไปตัวเศรษฐีเข้าป่าลึกเศรษฐีคนนี้ก็จ้วงแทงเราอ่อนนี่ก็ให้วิงวอนเศรษฐีก็ยังเอามีดแทงเข้าไปยังจะฆ่าเสร็จแล้วก็เอาศพโจ่งลงในบ่อดินใจดินใจใบไม้กลบเรียบร้อยก็ออกไปนี่ผลของการฆ่าหลานตัวเองทำให้เศรษฐีตกมรรคไร้สาหลายแสนปีนะพระพุทธเจ้าเล่าผลบาปกรรมที่เศรษฐีได้ประสบให้พระเจ้าประเสนที่โกศลได้ฟังว่ามหาบพิตรผลกรรมที่เศรษฐีคนนั้นทำได้ฆ่าลูกน้อยคนเดียวของไอ้เบาเพราะเหตุทรัพย์เขาต้องไปถูกไฟเผาในนรกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีแสนปีผลของการได้สั่งให้ภรรยาใส่บาตรพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็ย่างให้ไปเกิดบนสวรรค์ถึงเจ็ดเตื่ออยู่เศษของกุศลเจตนาที่สั่งให้ภรรยาได้ถวายทานยังได้มาเป็นเศรษฐีเมืองสาวัตถีเจ็ดเตื่ออยู่แต่ว่าแต่ละครั้งเขาก็บ่ได้ยินดีในการใจสวยทรัพย์นะเพราะผลของการเสียดายอาหารบิณฑบาตแล้วก็มาอาภัพเป็นเศรษฐีไร้ญาติบ่มีลูกสืบสกุลเพราะผลบาปกรรมที่ฆ่าหลานตัวเก่าพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสผลกรรมของเศรษฐีบอกว่ามหาบพิตรคือพุทธองค์เล่าให้พระเจ้าประเสนที่โกศลฟังอ่ะนะพระองค์ทรงตรัสว่ามหาบพิตรด้วยผลกรรมที่เศรษฐีเนี่ยสั่งให้จัดอาหารบิณฑบาตถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ย่าให้เขาไปเกิดในสวรรค์เจ็ดเตื้อวิบากอันเป็นส่วนเหลือจากกรรมนั้นคือเศษของกรรมดีเศษของกุศลกรรมที่ได้สั่งภรรยาถวายอาหารน่ะเหมือนกันเมื่อพ้นจากสุคติโลกสวรรค์ก็ไปเกิดเป็นเทวดามาเป็นมนุษย์ถึงพร้อมด้วยทรัพย์เป็นเศรษฐีในกรุงสาวัตถีแถม7ครั้งมหาบพิตรด้วยผลกรรมอันดีที่เศรษฐีสั่งให้ถวายอาหารแล้วกับหู้สึกเกิดความเสียดายตานไปแล้วเสียดายของตานที่ไปยื้อส่องพออาหารในบาตรพระ
คือว่าอาหารเนี้ยเอาเฮือคนใจของเฮาเอาเฮือคนกรรมกรเฮาจะดีกว่าอย่าตัวนี้ทำเฮือเศรษฐีน่ะบ่เกิดความคิดอยากกินอาหารอย่างน่ะเหมือนกับเศรษฐีคนอื่นบ่เกิดอยากจะสวมใส่เสื้อผ้างามๆดีๆบ่เกิดจะใช้สอยยานพาหนะดีๆรวมถึงเขาบ่เกิดอยากจะกินอะหยังดีๆเลยแต่ผลของบาปที่ได้ฆ่าหลานทำเฮือแต่ละครั้งถึงแม้จะเป็นเศรษฐีที่มั่งคั่งแต่ว่าเป็นเศรษฐีอาภัพบ่มีทายาทสืบมรดกเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วสมบัติทั้งหลายก็จะต้องถูกขนเข้าคลังหลวงมดเลยแน่กุศลกรรมทรงผลเฮือมีทรัพย์นักแต่การที่เนี่ยเฮือเกิดความรู้สึกเสียดายทรัพย์เสียดายของตานก็ทรงผลผูกพันบ่เฮือได้ใจสอยอย่างสุขสบายเศรษฐีสั่งเฮือภรรยาถวายอาหารบิณฑบาตกับพระปัจเจกพุทธเจ้าข้างนั้นก็ได้มาเกิดเป็นเศรษฐีในกรุงสาวัตถีแต่บ่ได้มีใจยินดีในการกินการอยู่คือตรณีตั้งแต่จิเรื่องกินแต่งตัวก็สมสมอย่าเศรษฐีพอใจที่จะบริโภคเข้าเปลี่ยนกับน้ำพักดองนุ่งผ้าก็ผ้าปุดผ้าขาดผ้าเนื้อหยาบหลังคาก็เอาใบไม้มามุงเนี่ยเป็นอย่างนี้ตนตายแล้วก็บ่มีทายาทสืบมรดกพระเจ้าประเสนที่กุศลพระองค์ทรงทราบแล้วพระองค์ก็ตรัสสั่งให้ขลัดจะบริพารไปขนย้ายทรัพย์สินมาไว้คลังหลวงพระเจ้าประเสนที่กุศลเปิ้นมาอำนวยการขนทรัพย์ด้วยพระองค์เองเสร็จแล้วเปิ้นก็มาแหว่ไหว้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสเจิญนั่งก่อนมหาบพิตรพระองค์เสด็จมาจากไหนอย่างที่อู้หือฟังปัญญาเจ้าเมืองพระเจ้าประเสนที่กุศลก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไปบ้านเศรษฐีมาเศรษฐีคนหนึ่งอยู่ในเมืองเนี่ยเสียชีวิตตายไปบ่มีลูกสืบมรดกหม่อมฉันก็เลยไปอำนวยการในการขนทรัพย์ของเขาเข้าในคลังหลวงเนี่ยโอ้มีเป็นโกรธเป็นตื้อพระเจ้าประเสนที่ก็สนก็สนทนากับพระพุทธเจ้าว่าโอ้แปลกพระพุทธเจ้าค่ะเป็นจะใดตอนที่เศรษฐีมีชีวิตอยู่เศรษฐีคนนี้พอใจในการกินเข้าเปลี่ยนกับน้ำพักดองนุ่งห่มผ้าปุดขาดเอามาเย็บมาต่อกันหลังคาก็เอาใบไม้มาทำเป็นหลังคาพระองค์ก็ตรัสเล่าอดีตกรรมของเศรษฐีให้พระเจ้าประเสนที่โกศลได้ฟังอย่างเรื่องที่กล่าวมาเบื้องต้นเล่ามาตั้งแต่ต้นนะแล้วพระองค์ก็ตรัสชีวิตหลังความตายของเศรษฐีว่ามหาบพิตรบุญเก่าของเศรษฐีนั้นหมดแล้วบุญใหม่ก็บ่ได้ทำขณะนี้ผู้เป็นเศรษฐีคนเนี้ยกำลังถูกไฟเผาอยู่ในมหาโลลุวะนรกปุ่นพระเจ้าประเสนที่กุศลก็ถามว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญเศรษฐีผู้นั้นไปเกิดในมหาโลลุวะนรกเป็นอย่างอันกาพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าแม่นแล้วมหาบพิตรเศรษฐีคนนี้ไปเกิดในนรกที่ชื่อว่ามหาโลลุวะนรกแล้วพระองค์ก็ทรงตัดเป็นธรรมกถาว่าเข้าเปลือกทรัพย์เงินทองสิ่งของที่หวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทาสกรรมกรคนหับใจและผู้อาศัยที่มีอยู่ถึงหมดเขาก็นำไปบ่ได้จะต้องละทิ้งไว้ทั้งหมดบุญนำกรรมแต่งบุญทำกรรมใดตั้งกายวาจาใจ
กรรมนั่นแลเป็นสมบัติของเขาโดยตรงเขาจะนำไปทั้งกุศลและอกุศลกรรมนั้นย่อมติดตามเขาไปดุดเงาตามตัวฉะนั้นบุคคลควรทำแต่ดีสะสมเอาไว้เป็นสมบัติภายหน้าเพราะบุญทั้งหลายจะเป็นที่เปิ้งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าจบปดีพระแม่ศรัทธาญาติโยมได้คติเรื่องนี้โดยลักใหญ่ใจความโดยเนื้อหาถึงหมดเนี่ยก็มาสรุปตัตติว่าอย่าหื้อตานแล้วเกิดความเสียดายต่อเมื่อใดของที่น่าชอบใจจะทำให้ใจนั่นบ่ยินดีนะศรัทธาญาติโยมจบลงไปนะมันพวกจะเอาเรื่องมาฆ่ามานบเน้อแล้ววันอื่นๆก็คงจะเป็นวันจันทร์นางพัฒาสุพัฒาพลแห่งการตานเจาะจงเป็นอย่างใดก็ก้อยฟังกันในวันต่อๆไปตอนนี้เวลา 6:40 นาทีก็ขอแจ้งข่าวสารงานบุญเนาะประกาศข่าวสารงานบุญต่างๆคือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบเสียก่อนก็วันที่1นี่เนาะวันที่1นี่ก็เชิญชวนญาติโยมเฮาทั้งหลายไปร่วมกันแป่งขั้นใดขึ้นไปดอยนางแก้วเพิกทางเหนือฝั่งเชียงรายประเดี๋ยวนี้มาเฉลี่ยแล้วได้อยู่49ขั้นจะแป่งฮาวด้วยฮาวจับให้คนเฒ่าได้สาวขึ้นง่ายๆถึงเพิกใต้เพิกเหนือเนาะเนาะเพิกใต้นะเฮาจะแป่งไว้ทางกลางเพิกเหนือนี่เอาไปสองข้างเลยคือคนได้จับขึ้นมาง่ายๆนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแล้วก็วันที่1นี่เฮาก็ไปช่วยกันเลี้ยงบางหินไปช่วยกันเพี้ยวกันปัดไปช่วยกันเอาแผ่นศิลาแรงไปเลี้ยงรอบเจดีย์ให้งามๆดีๆวัน2วันนี้ศาลาช่างไฟเพิ่นก็จะวางต่อวางอย่างแล้วก็วันที่1เฮาได้เอาแผ่นศิลาแรงไปปูได้ละเอาทรายไปลบเดี๋ยวก่อนเฮาขนทรายไปลบให้มันเปียงเดี๋ยวก่อนอันที่มันลุ่มๆดอนๆเฮาก็ปรับให้มันเปียงงามเรียบๆดีๆเอาทรายไปลบแล้วก็เอาสลัดเอาไม้กวาดไปปัดให้มันเปียงดีๆแล้วก็เฮาไปช่วยกันเอาแผ่นศิลาแรงไปเลี้ยงเอาถุงมือไปตัวเนาะถุงมือที่เป็นผ้าเอาไว้ติ้วปูนเอาไว้กำดินกีเอาไว้กำศิลาแรงกำอันนี้มือนี่มันจะเป็นแผลเป็นขุยนะแล้วก็เอาถุงมือที่เป็นยางถุงเนื้อถุงมือที่เป็นยางน่ะเขาเอาไปกำบะหินแล้วเอาไปมุดลงปูนทำแบบทางเท้าบะฮือมันมื่นเดินไปตัวหนวดฝ่าเท้าไปตัวรออ่อนก็เนี้ยได้บ่ต้องระเบียบอันอย่างนักทำแบบเฮาเล่นๆน่ะนั่งเล่นกันน่ะเฮาเล่นเป็นละอ่อนเฮาเล่นครัวเล่นของเล่นขี้ฝุ่นขี้ดินน่ะเอามาหินมาเลี้ยงก็เต็กมุดเต็กมุดน่ะนะง่ายคนที่ขนขึ้นมาก็ขนคนที่นั่งเลี้ยงก็เลี้ยงโอ้วันเดียวแล้วเจือวันเดียวแล้วหมู่ผสมปูนก็ผสมไปนะวันเดียวแล้วแน่นอนเจอกันเนาะวันที่1จ่ายบดีก็วันที่1วันเดียวละนึกญาติโยมไปจะไปเลี้ยงเข้าเลี้ยงน้ำไปเลี้ยงลงทานไปเลี้ยงพัฒหารเพนก็เจิญจวนหมู่ที่ปัดที่เพียวก็ปัดเพียวไปเขาจะได้ปัดเพียวปัดกวาดเจ็ดถูนะศาลาก็เนี่ยการไปเนาะเริ่มต้นกันในวันที่1ก็ส่วนโยมที่ร่วมบุญเป็นขั้นใดเป็นซี่เป็นซี่ซี่ละพันนั้นก็อาตมาจะเริ่มอ่านในวันพุธก็ใจว่าแป่งสัก15วันมาพร้อมเดียวให้ได้ติดเดียวจ่าบดีเนี่ยวันที่5ที่6นี่อาจจะแล้วหมดละแล้วก็กำนันก็ศาลาก็ตกแต่งไปละเพื่อถึงใกล้งานมาวันที่18 19มีนาก็ทาสีแล้วละกะเนาะสำหรับคันใดที่เฮาจะได้ใจกันโอ้งดงามดี
ขันใดเผือกเหนือหันนะเหมือนเก่าแล้วเนอะแม่อุ้ยเนอะเออปะอุ้ยแม่อุ้ยไปเอียวพอเหยะขันใดขึ้นฟังเจียงไฮเขานะเออแบบเจว่าเปิ้นแปลงฟังเจียงไฮเจียงใหม่ห้องไปไปใจอันใดได้ใจมดคนกรุงเทพก็ได้ขึ้นขึ้นมาใดได้บุญมาอันคนใดได้ใจมาใดคนตานได้บุญมาอันเนี่ยบอกว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลเล็กๆน้อยๆร่วมด้วยช่วยกันเป็นสมบัติของทุกคนเนาะไม่ใช่เป็นน้องไผ่ฉะนั้นก็เชิญชวนเนอศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายแล้วก็วันที่18 19 20มีนานับจากนี้ก็เหลือเวลาแถมครึ่งเดือนแล้วนะนะวันที่18นี่จะมีพิธีพุทธาภิเษกแล้วก็องค์พระก็สิ้นเดือนนี้ก็คงจะปิดทองหมดแล้วพระสี่สองเมืองปิดทองเหลืองทองเหลืองอารามอารามเรืองรองสีทองเป่งปังช่างก็ติดไฟเพิ่มแล้วก็วันที่สองที่สามนี่ก็อาตมาก็จะไปเอายอดชัดที่คณะสงฆ์ที่ศรัทธาเป็นร่วมกันใจกันสร้างกันแปลงเอาไปไว้ที่ดอยตุงปุ่นสองยอดเอาไว้ที่ดอยสุเทพสองยอดประมาณวันที่สองที่สามมีนาก็จะไปเอามาแล้วก็จะไปซุบใส่กับชัดที่ช่างทำไว้อย่างสวยงามประดิษฐ์ประดอยเรียบร้อยวันที่15เฮาก็จะได้เอามาไว้ที่ม่อนพระศรีสองเมืองกันวันที่17 16 17ก็ศรัทธาไผจะไปปิดทองก็ปิดไผจะไปผูกผ้าแพก็ไปอ่ะนะญาติโยมท่านทั้งหลายเนาะแล้วก็วันที่18เนี่ยมาวันก็ไปติดทองติดทองยอดชัดปิดแผ่นทองไปผูกผ้าแพตั้งแต่วันที่16ไปเลย15 16ไปเลยเพราะว่าชัดนี่เอามา15 15 16 17 18อ่ะใครที่บ่ได้ไปยกวันที่19ก็ไปตั้งแต่วันที่15ไปเลยเนอะตั้งแต่วันที่15ไปเลยเป็นการระบายคนจะมาเขาตึงอยู่ปุ้นจะไปเข้ากรรมหั่นแหม7วันสุดท้ายงานมีวันที่20อาตมาก็คงจะไปเข้ากรรมก่อนงานสัก7วันรวบถึงงานนะงานนี้มี18 19 20ก็เข้าก่อน4วันนะอาจจะไปสักวันที่13 14ก็อยู่ปุ้นแล้วเตรียมงานตัวขี้ข้านปิกอ่ะปิกไปปิกมาน้ำมันวัน800กันน้ำมันเมื่อเดือนนี้ขึ้นนะไปปิกนะไปปิก800ก่อนถ้ามาติดไหนไป2วันติดไหนไป2วันถ้ามีงานก็ไปทีหน่อยแต่ถ้าช่วงที่ยกชัดนี่คงได้ปิกคงอยู่ปุ่นยาวเลยตั้งแต่วันที่13 14มีนาไปเลยอยู่ปุ่นยาวเลยเนาะไปปิกไปปิกกับอินดูคนครับตัวเนี่ยลดการชึกรออย่างหลายๆอย่างเนาะถ้าเป็นตางเมื่อก่อนเนี่ยโหอิดพ่องเดี๋ยวนี้ตางวิ่งสบายแต่เขาก็เหนื่อยกับการเดินทางนะเป็นว่าวันที่18เปิ้นจากพุทธาภิเษกเมื่อคืน19อันนี้ยกยอดชัด18เมื่อคืนเพิ่นก็ไขตาพระเจ้าด้วยนะเบิกเนตรองค์พระศรีสองเมืองตวยเนาะแล้วก็พุทธาภิเษกเหรียญพระศรีสองเมืองเหรียญแม่นางแก้วปุ่นญาติโยมจะไปฮับได้ก็ตั้งแต่วันที่19ไผบ่ได้จองได้หยังบ่ต้องเดือดร้อนเด้อไปร่วมไปปูจาหน้างานเลย19มาง่ายภาคมังงายนะก็ญาติโยมเขาทำบุญอันยังเต็มที่ยกยอดชัดบ่ายสองพุ่นก่อนเป็นจะได้ถึงยกยอดชัดบ่ายสองก็ไหลหาคนไก่พ่องเปิ้นอยู่เมืองฝังแม่อ้ายเปิ้นอยู่ไก่เปิ้นออกเก้าโมงมาถึงเตียงปลายโอ้ยังพอทำพิธีแล้วหมดละเข้าก็ยังมันตันได้กินเด้อขันแก้วทั้งสามก็มันตันได้ใส่เด้อเปิ้นเปิ้นเอาชัดขึ้นไปแล้วบัดตันเปิ้นแล้วเฮ้อไหลหาคนไก่ก็ยกชัดตอนบ่ายสองมันสะดวกดีเมื่อไงครูบาอาจารย์เพื่อนก็ไปงานอื่นซะเถอะติดงานศพงานขึ้นบันใหม่ฉันเพนแล้วจะไปห่วมเนอมันจับพอดีศรัทธาเขาเองก็เหมือนกันจับพอดีเขาได้ยกสองโมงปลายสามโมงเพราะวันที่19เมื่อคืนนั่นก็จะมีแฮมมีการอบรมสมโภชเจริญพุทธมนต์แฮมทั้งคืน
ตลอดทั้งคืนโกนเข้าติบแถมแล้ววันที่สาวนั่นก็ฟังซอวันค่ำซอนี่ก็จะห่ำซอประวัติแม่นางแก้วดอยนางแก้วตั้งแต่อดีตที่เป็นตำนานว่างๆจะเอามาเล่าให้ฟังแล้วก็จังซอเพื่อนจะเอาไปซอเนาะซอประวัติเจ้าคุณมหาทรัพย์ซอประวัติเจ้าคุณวัดบุพพารามตั้นสองตนท่านเจ้าคุณสองบุญวันที่สาวนั่นก็มาไงซอก็ซอไปที่เขาจะทำบุญทักษิณาตานหาผีไตเก่าเน่าเมินครูบาอาจารย์คนเฒ่าคนแก่ที่เปิ่นได้กึดได้สร้างร่วมกันมาได้ตานให้หมดน่ะวันที่สาวก็แห่ขวดตานแล้วก็แห่ผ้าห่มพระธาตุผ้าห่มพระธาตุนี่ก็สองอำเภอโดยสเก็ตเบียงปะเป้าแล้วก็เอามาห่มพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองเจดีย์ด้วยตุงแล้วก็เจดีย์ด้วยสุเทพนะญาติโยมหัววัดก็250วัดจะได้มาตานขวดตานก็มาแห่มาตานกันแล้วก็ก่อนที่จะมีกินตานใหญ่หลวงเนี่ยเขาจะตานตุงกันญาติโยมเขาเกี่ยมตุงไว้เนอะเพราะว่าสถานที่ฮั่นนี่บ่ใช่เหมือนวัดถ้าเป็นวัดเนี่ยเปิ้นเดี๋ยวมีศรัทธาหรอกศรัทธามีขี้หลังคาตุงในศรัทธาหลังในหลังคาในตุงอันหนึ่งอันนี้เฮาตานตุงกันญาติโยมจะเอาสีประจำวันเกิดก็ได้ไปเกิดวันจันทร์ก็เอาตุงสีเหลืองก็ได้หรอได้สีหยังก็ได้สีเขียวสีหยังได้หมดสีขาวสีหยังได้หมดเอาตุงมาตานวันที่13มีนาตานแล้วขุดปักขุดปักเลยจะเกียมไปถ้าคือดีก็ญาติโยมเขาก็เอาคนหนุ่มมาตวยเอาลูกหลานมาตวยเอาเสียมเอาแสแลงมาตวยขุดเองเลยเอาเสามาตวยเรียบร้อยเสาตรงตานแล้วก็ไปปักฝั่งจังไม้ก็ปักลงไปจังไม้ฝั่งจังไห้ก็ปักลงไปจังไห้ได้ขี้ตัวได้ขี้ต้นก่อนแล้วแต่ตานตรงวันที่13มีนาก็ตลอดทั้งวันไผไปมาเจ้าตานแล้วก็ไปปักไผ่ไปมาตอนตานแล้วก็ไปปักบัดตันวันที่13จะตาน14ได้ก็ได้บัดตัน14ไปตาน15ได้ก็ได้13อาตมาถึงจะไปนอนพุ่นแล้วอันนี้ก็แจ้งให้ทราบเนาะญาติโยมทั้งหลายพอเวลาแล้วก็ข้างแถม10นาทีไผ่จะอู้จะจ๋าจะสนทนาอันใดก็ขอเจริญพรโทรเข้ามาต่างได้เช็คผลการทับฟังเนาะฟังแล้วเป็นยังได้พ้องโทรมาอู้มาจ่าสนทนากันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์099-8366-322 099-8366-322อ้าวมีเข้ามาจะอู้จะจ่าก็ขอเจริญปอนเอารับสายแล้วเนาะไว้สาเจ้านะพระครูว่าเป็นเซธีเอ็มได้ได้กินดีอยู่ดีนอนดีเนี่ยก็เป็นสักอย่างนะได้กินดีกับพ่อตรณีนั่นแหละพี่ลำจิเลยไม่มีประโยชน์เนี่ยกินยำกินมันก็ไปตานอย่างคนอย่างเงี้ยก็ไปยื้อซองในบาทปุ่นอะได้อย่างไปผ่องตุ๊หอมขึ้นเลยจ้ะอันนี้มันของล้ำแล้วนี่ยินดูที่มันได้ค่าลูกไอ้มันน่ะกระตันโตถึงมีลูกไอ้มาใจบาปไอ้ลำเลยกลัวมรดกจะถูกชิงไปโตก็ถึงมีลูกมีหลานยังเอาหน่อยนาทีได้ตีตัวนั้นนะก็ยังมาฆ่ามันอยู่ว่ามันถึงตุ๊บมรดกไปถึงอย่างนี้นะสายต่อไปเจริญปอนไปยื้อส่องในบาทก็มีนะได้อย่างไปฟ้องเจริญปอนเจ้าตุลุงโทษจากไหนน้องครอบเจ้าน้องครอบน้องอย่างก็ตุลุงน้องลุงน้องเบียเจ้าน้องเบียน้องเบียน้องครอบเนาะ
โอ้วันนั้นอันอย่างใส่ลุงก็บ้านอันหนองน้ำทุ่งไม่แอวหาตุลุงเดี๋ยวนี้น้องเวียอยู่จันอย่างละลูกม.3แล้วเจ้าโอ้ถ้าจะเต้ากับอันใส่ลุงหนองน้ำทุ่งนั่นนี่เออฟังตุลุงตึงวันเนาะเจ้าอยู่ดีมีสุขเนอะไปสาเจ้าน้องเวียเมื่อก่อนในวันสวดมนต์หรอกเดี๋ยวพ่อม.3ฟังธรรมตั้งเมื่อ3ขวบพออันปี่เพื่องฟ้าในประเดี๋ยวนี้เฮียนปี2แล้วก็เดี๋ยวนี้เออฟังเฮาตั้งเมื่ออายุ4ขวบตั้งเมื่ออนุบาลป.1ป.2เออเฮานี่ก็เฒ่าแล้วลูกนี่เออโอ้น้องอ่อนเขาฟังนี่ก็ดีเหมือนกันเนอะเขาติดตามกันมาเมินเจริญปอนไปสาเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่บ้านตะโถกตำบลตรงหายอำเภอเมืองลำปางเจ้าอำเภอเมืองลำปางเนาะเจ้าบุญยาวาดฟังตั้งแต่กี่โมงเจ้าตันได้หกโมงเจ้าอ๋อเปิ้นฮับหกโมงนี่มันได้กะเจ้าเข้ารับไปเออแม่รับนึกว่าสถานีเปิ้นฮับหกโมงแปลว่ารับละกันจบข่าวไม่มานี่กะฟังเพื่อนฟังกันเออไปเป็นยังจะรับก็ได้นอนฟังกันรวดรับไปเหี้ยกันไปเป็นยังอ้าว0998366322เหลือเวลาอีก5นาทีอยู่ใกล้ที่ไหนตั้งใดก็เจริญปอนโทรเข้ามาแจ้งผลการนับฟังสนทนาฟังเคลื่อนในสถานีใดก็แจ้งเข้ามาติดตามทางระบบออนไลน์อินเทอร์เน็ตก็มีหลายญาติโยมจะฟังย้อนหลังก็ได้ก็ขอบคุณทีมงานดารุณีด้วยเนอะเปิ้นจะแบ่งสปอตเฮ้วัน2วันนี้จะได้เปิดได้เปิดออกอากาศสปอตแป่งคันใดฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านครูอู่เลยอยู่ที่ลำปางค่ะอ๋ออยู่ลำปางค่ะนะชื่อแม่สุมาลีค่ะอ๋อแม่สุมาลีจำได้แล้วจ้าจ้าจ้าสบายใจสบายใจดีฟังท่านมาครูชื่นใจดีแล้วโอ้โชคดีเนอะโชคดีตาตาทุสาธุอ้าวสายต่อไป0998366322เจริญปอนไหวซ้าพระอาจารย์อ้าวโอ้แม่บัวลมอันไปบันโตแม่บุญศรีหอมสตางกันคุณที่คุณเจ้าพระอาจารย์แม่บุญศรีสังเลงกระต้านบันไดน่ะไม่ก็ได้ไปหึพระอาจารย์ตนได้นี่นะฮะก็แม่ว่าปุ่นกะวันที่2ปุ่นกะวันที่2ปุ่นเนอะวันที่2ก็ได้เนาะพระอาจารย์เนาะวันที่2เนาะพระอาจารย์เนาะตาลมันปุ่นวันที่15วันที่20ปุ่นกะดาวที่เจ้าลูกอยู่กับร่างเกศอยู่เนื้อพระจันทร์เนื้อไก่ของคิดห้องเจ้าไปนะพระจันทร์โอ้ได้บุญหมดเนาะเจ้าไม่ได้เจาะจงวันที่สองเวลาได้มาแรงก็ได้พระจันทร์น้อยมาแรงมาแรงนะสะดวกดีเจ้าเจ้าเจ้าวันจันทร์ต้องหลัง5โมงเลยมันจะจัดรายการอยู่สาธุธรรมอู้จัดรายการอยู่แล้วก็มานั่งท่านี่มันบ่ม่วนนะอันนั้นมาก็มาหลังจัดรายการเนาะถ้ามาหลังจัดรายการนี่ดูตั้งอยู่จัดรายการถึง5โมงจะเริ่มปอนไปจ้าเจ้าอันนี้แม่สิเลียวบ้านห้องหนอดขึ้นมาเจ้าบ้านห้องหนอดเจ้าห้องหนอดเมืองป่าเป้ากะเจ้าเจ้าที่เคยโทรไปอ่ะแต่มันโทรเตื่อมันโทรเตื่อมันบ่ติดเป็นหยังอ้อเจ้าโอ้มันที่เราไปน่ะเศรษฐีน่ะกินต้มกินน่ะใส่บาทก็ยังไปยื้อช่องพอนี่ฮะใส่บาทก็ยังไปยื้อพออยู่เจ้าเจ้าโมทนา
จ้ากลัวเพิ่นจัดการของดีเอาจะหมดเวลาแล้วมาเจริญพรจากตั้งไหนโทรปวงจอครับผมฮะปวงจอครับปวงจอโมทนาเนอร์หมดเวลาแล้วสวัสดีเอาไว้เจอีก่อนเนาะมาหับสายละเผื่อเวลาเฮ้อสถานีเพิ่นได้เข้ารายการมีสปอตมีอันยังนำต้นชั่วโมงป้ากันแทนไม่วันพุ่งมาเจ้าอายุวโนสุขังพลัง